อนแก่นลงไปเลยครับมาริวันครับเสิร์ฟหมดแรกได้ครับกุลภาเลือกไหลหลังไปที่แก้วกัลยายังมีตัวรองพรพันธ์เซตไปที่จุธารัตตีใส่บล็อกแล้ววันนายังมารองได้พรพันธ์ย้ำไปที่จุธารัตอีกทีป้ายมาโดนเก็บอยู่กุลภาให้ไปที่3เมตรของเอลี่วางยอดโอ้โหพรพันธ์ยังเก็บได้จุธารัตได้ขึ้นใส่จากหัวเสาทำเหนียวเงินครับขอนแก่นเทข้ามไปก่อนครับ BG มาอีกครั้งพรพันธ์เลือกให้ที่อัมพรโอ้ไม่ไหวครับลูกนี้คือผมต้องตั้งเกมรับอยู่ฝั่งเดียวครับความแก่นแล้วดูแล้วสุดท้ายครับอภรณ์ย่าผาลูกขนาดครับไหลหลังนี่ไหลยาวเลยครับแล้วล็อกเข้ามาไม่ทันด้วยครับวันแรกเปิดได้ครับกุลภาให้ไปที่คาตาลีตีติดล็อกครับกุลภาเปลี่ยนไปที่เอลี่ตีมาแล้วยังรองอยู่พันๆไหลไปที่อัมพรแล้วเรียบร้อยครับโอ้เป็นบอลเร็วของขอนแก่นนี่เอาขอไหมครับของบีจีนี่คนไหนก็อันตรายครับคนนี้เป็นอัมพรครับขอนเสิร์ฟของแก้วระยาวันนาเปิดวันแรกได้ครับจ่ายไปที่อัมพรนี่ครับวันนี้ยังไม่พลาดกับบอลไหลหลังของอัมพรย่าผาหนีออกไปครับ14ต่อสกลัสนำอยู่16ต่อ12คะแนนบอลเสิร์ฟของอัมพรโอ้โหลงด้วยครับแต่ว่าโอ้ยลงนะครับเสิร์ฟดีครับครับเอ็มออนเป็นคนเสิร์ฟครับ19-24บอลแรกขึ้นมาสวยแล้วให้สั้นจังหวะนี้อัมพรแก้ตัวได้ครับเอาละครับก็ถือว่าปิดเซตแรกได้ครับ25-19นะครับบางกอกกราสได้ก่อนแล้วครับเซตแรกผลการแข่งขันในเซตที่1ทีมสโมสรบางกอกกราสชนะทีมสโมสรขอนแก่นนำไปก่อน1-0เซตนะครับสำหรับบางกอกกราส25-19ครับ11ต่อ6ผ่อนพันให้มาจุธารัตตีทัชยังรองได้ครับกันนิกาบุกไม่ได้ต้องฟรีบอลอีกทีมาอีกทีเลือกไหลหลังของอัมพรครับโอ้โหถ้าได้เข้าจังหวะหมอมๆนี่ก็นี่ในเซตนี้ก็เสียแชลเลนจ์หมดแล้วนะใช่ครับแชลเลนจ์ไม่ได้นะครับ BG ผ่อนแก่นครับเสิร์ฟ12ต่อ8ผ่อนพันให้ไปที่ยัดทางแก้วกระยาเลยครับอัมพรมันไหลมาโดนขาครับจังหวะนี้ไม่รู้จะหนีไปทางไหนนะจ่ายไปที่อัมพรนู่นไหลหลังนี่ยังไว้ใจได้ครับอัมพรย่าผากับฉายาราชินีไหลหลังครับคือวันนี้ก็ถือว่าทำแต้มในลักษณะแบบนี้เยอะแล้วนะครับอัมพรย่าผาครับเราจะมาเสิร์ฟสถานการณ์ในเซตที่3นะครับขอนแก่นนำอยู่8ต่อ5นะครับจังหวะนี้บอลบุกของ DG ได้ครับจังหวะขึ้นทำเร็วนะครับแล้วก็บอลจังหวะตีเป็นของอัมพรนะครับมีฉลับด้วยครับให้กุลภาเล่นไม่ได้